สบายดีวันนี้เป็นวันที่9เดือนตุลาปี2564มื้อนี้เป็นวันที่เนาะ9ตุลา2021โอสุกดีเซลเลอร์9ออกตอบเรเดอร์มินแวงแตงอีซีเซเลมักซีอังซิลาหรือมักซีเกิงผู้อาสุติอาสุติเลสลิมังเดดิเมนเลสลิมังเซสดิเมนเดเมน today isNine October. Here is.Market.On the sea beach, Angsila City, ผมมีพี่น้องชาวลาวชาวต่างประเทศที่อยู่สปป.ลาวคืออยู่ต่างประเทศทั่วโลกเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการระบาดโควิด19อยู่แต่ละบอละที่เนื่องจากว่าอยู่ทั่วโลกมีการระบาดไวรัสโควิด19เนาะข้าพเจ้ามีโอกาสได้มาแถวจังหวัดชลบุรีจึงขอถือโอกาสส่งข่าวข้อมูลข่าวสารให้ชาวโลกรู้ว่าในระบอบแห่งการระบาดโควิด19เป็นแนวใดเนาะมีสถานการณ์แนวใดอยู่ประเทศไทยเนาะฮอดมื้อนี้ฮอดปัจจุบันในมื้อนี้วันที่9เดือนตุลาปี2021มีผู้ติดโควิด19อยู่10,000กับ600กว่าคนเนาะมื้อนี้เฉพาะมื้อนี้เมื่อวานนี้หั่นเป็น 11,800 คนถือว่าสถิติมันลดลง
ที่มีการลดลงแล้วโดยเฉพาะบ้านนี้อยู่แต่ละจังหวัดเนาะอยู่จังหวัดชลบุรีซึ่งข้าพเจ้าอยู่นี่แม่นว่าจังหวัดชลบุรีนี่มี600กว่าคนเฉพาะมื้อนี้เนาะเฉพาะเมื่อวานนี้เด้อข้อมูลเมื่อวานนี้อันในนั้นอยู่ตัวเมืองพัทยาก็คือบางละมุงหั่นมี100กว่าคนนิดๆเนาะร้อยกว่าคนนิดๆแล้วก็อยู่อุดร190กว่าคนถือว่าสถิติสูงสมควรอยู่หนองคายเป็น7คนยุนขอนแก่นเป็น100กว่าคนเนาะว่าเป็นนิดไม้ที่ดีที่ว่าขอบตัวเลขมันได้ลดลงถึงบ่หลายเนาะแต่ว่าก็มันก็ขึ้นลงๆบ่นี่มันลงเนาะเทื่อมืออื่นมันอาจจะลงหรือว่าขึ้นเฮาก็บ่แน่นแน่นอนเนาะตอนนี้ข้าพเจ้าเดินทางมาแถวอ่างศิลาเนาะได้มาซื้ออาหารแห้งและอาหารทะเลแห้งเนาะปลาหมึกแห้งเป็นกุ้งแห้งเนาะแบบนั้นแหละปลาหมึกแห้งกุ้งแห้งซื้อแนวละเล็กละน้อยนั่นนะนี่ก็ข้อว่าเศรษฐกิจมันสุกเสาเขาก็ซื้อก็ซื้อบัวลายพอได้เป็ดของต้อนฝากเมื่อให้ญาติพี่น้องอยู่ศพของบัวลาวเนาะศิลากำลังสีเกี่ยมกับเมื่อเนาะเกี่ยมออกไปทางอันหลวงหมายเลข3สุขุมวิทเพื่อจะได้กับเมื่อบางละมุงพัทยาเนาะสภาพอยู่แถวอ่างศิลาก็ถือว่าคนมาเที่ยวมาลีนหลายเพราะว่าจุดหมายกระเจ้าหนึ่งแม่กระเจ้าก็ไปลีนไซอยู่ไซหาดบางแสนสองมากับมาเวกินข้าวกินน้ำอยู่แถวอ่างศิลาเนาะกินแล้วแล้วก็ซื้อของฝากของต้อนหรือว่าของอาหารแห้งหรือว่าอาหารสดเมื่อเนาะคอตัวหลายเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยมาจากต่างจังหวัดหรือว่ามาจากกรุงเทพมหานครส่วนหลายเขาจะซื้อเป็นหอยนางรมล่ะมันสดดีอยู่แถวอ่างศิลานี่นะหอยนางรมถือว่าสดที่สุดแหละแล้วก็ยังอื่นก็สดเพราะว่าทางเรือมันอ่างศิลามันใกล้ๆหันเนาะหลายคนก็มาซื้อราคาก็จริงก็บ่ได้รุ่นลื่นกันหลายดอกเทียบอยู่กรุงเทพอยู่อ่างศิลาอยู่พัทยาก็อยู่จอมเทียนอัน
มันล้วนแล้วแต่เนาะล้วนแล้วแต่ราคาก็บ่รุ่นรื่นกันเนาะนี่ละแม่นถนนสุขุมวิททางหลวงหมายเลข3เนาะคันไปซ้ายละแม่นเข้าไปอำเภอเมืองชลบุรีคันไปขวาเนาะไปพัทยาเนาะละเพิ่นก็เฮ็ดใหม่หัวแปลงไม้ที่เป็นคอนกรีตเสริมเล็กเบิร์ดจากที่ว่าผ่านมาหันเพิ่นเฮ็ดนั่นเทอาสฟัลต์คอนกรีตน่ะมันก็เปเพแล้วเพิ่นก็เลยมาเปลี่ยนเป็นคอนกรีตเสริมเล็กหนา40เซนถือว่าได้มาตรฐานแบบระบบใหม่เนาะแบบทันสมัยระบบใหม่เบื้องละ 4-5 เลนพุ่นละเป็น10เลนพุ่นละเรื่องราวจะ3เลนในกับ2เลนนอกเนาะแต่ละแลนน่ะแต่ละเบื้องนะไปแสดงว่ารวมทั้งหมดเป็น10เลนเนาะไปนี้แล้วก็ประมาณน้อยถึงประมาณ4กิโลก็แม่นเข้าเลี้ยวขวาไปชายหาดบางแสนเนาะเรือข้าพเจ้าได้พามาแล้วเนาะเจ้าก็สิบ่ได้ไปอีกสิมุ่งหน้าตามเส้นทางอันสุขุมวิทเส้นทางหลวงหมายเลข3นี้เพื่อมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองพัทยาพูดแล้ววนพักพอดมูแล้วหมู่หันกับบูอึดไก่หมูนกับบูอึดถนนสุขุมวิททางหลวงหมายเลข3ถนนตัวนี้นี่โค้งไปติ๊กจนฮอดจันทบุรีจนฮอดซ้ายแดดเขมรเส้นทางสุขุมวิทนี่นะมีแลกตลอดเบื้องซ้ายมือนี่แหละเป็นตลาดนัดเนาะเมื่อก่อนนี่เปิดวันพุธกับวันศุกร์ก็อย่างนี้แหละเมื่อก่อนข้าพเจ้าก็พาครอบครัวมาเวตลอดเดี๋ยวนี้ปิดแล้วบ่ได้เปิดแล้วปิดเลยนะปิดบ่เปิดตลาดแบบนี้นี่บ่ค่อยจะเปิดละมื้อหน้าสิพาไปเบิ่งตลาดแถวนั้นเปิดบ่แถวจอมเทียนท่านน่ะตลาดยาวันเสาร์วันอาทิตย์ทุกท่านต่อไปข้าเจ้าก็เปิดหลายอันแล้วแต่ว่าบางอันก็ได้ปิดนะเปิดมันคุ้นเมื่อก็บ่มีคนหลายมันก็บ่คุ้มค่าเนาะส่วนหลายคนบ่มีแล้วมันก็บ่คุ้มค่าแล้วเขาก็เปิดเนาะซื้อดอก
อ่างศิลาเป็น13ลักบางละมุง30ลักถือว่าเจ้าอันคือว่าไก่กันระวังเนาะบางละมุงก็คือพัทยาแหละมันติดกับบางละมุงก็ติดกับพัทยาไก่จากอันนึงสายหาดบางแสนนี่ก็30กิโลลักกับพวกไก่เดี๋ยวไปเที่ยวมาไผอยากมาลีดมาอย่างกับมาเนาะ30กิโลเศร้าไปมือแรงกลับก็ได้มือเศร้ามามือแรงกลับก็ได้นะนี่แหละมันขัวมือแหละมันไปบางแสนนะเขาเลี้ยวเขามันเข้าไปชายหาดบางแสนแล้วเบื้องขวามือนี่เป็นตลาดเมื่อก่อนตลาดตัวนี้ดังขนาดเลยเดี๋ยวนี้ก็บุกปันใดแล้วมันแพงหลายตลาดตัวนี้นะเขาตลาดเศรษฐีตลาดหนองมนนี่นะเจ้าเคยมาแต่ก่อนก็มาเวซื้อแต่นี่แหละเดี๋ยวเบิ่งไปเบิ่งมาโอ้แพงไปมาอยู่อ่างศิลาพุ่นก็มีเต็มเขารอเขาลาโมยยังยังอ่างศิลาพุ่นถือกถือกว่าก็บ่ถือกกลัวหลายดอกกระพดมันรุดน้อยหนึ่งแล้วหนึ่งเขาไปซื้อมันก็รุดลงซื้อหลายยางก็รุดลงหลายอันนะท่านดอกก่อนก็มาซื้อยูนิลาเบิร์ตอาหารแห้งอาหารเฮิงก็มาซื้อนี่จะกี้บ่ฮู้ได้อ่างศิลาว่าว่าพื้นว่า10ปีหลังเนาะ10ปีหลังปลาเค็มอินทรีย์เห็นโดบ่ซื้อนั่นแหละเดี๋ยวนี้ซื้อแล้วไปซื้ออ่างศิลาพุ่นทิศบรรยากาศก็เป็นในนี้แหละมีรถติดจังสิแหละเนาะติดก็ติดไฟแดงดอกก็เป็นติดอย่างดอกไฟแดงก็ติดเพื่อปล่อยให้เจ้าให้คอยไปเห็นคันติดไฟแดงก็บ่พอมีปัญหาปานใดคันทําติดไฟแดงติดลวดลายหั่นสิไฟแดงก็บ่ได้ข้ามบ่ได้ไปอันนี้มันก็ได้ไปเลยโลดแท็กซี่เราเห็นได้แลนซ่าได้เข้าหัวแล้วจักแลนไวรุ่นยามมันแลนไวแล้วยามกลับเมืองนะก็มีเท่านี้แหละเนาะก็บ่มีหยังก็ทายอันเก่าแหละเนาะที่ว่าน่ะเฉพาะ YouTube เด้อเอาไว้ใส่ให้พรให้พ่อแม่พี่น้องชาวลาวชาวต่างประเทศเนาะที่ติดตามเบิ่งเนาะขอให้สุขภาพเข้มแข็งแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการทำมาค้าขายก่อยหังให้มีให้ร่ำให้รวยครับราชการพนักงานกรรมกรก็ให้
ได้เรื่องสั้นเรื่องตำแหน่งสูงสูงได้รับเงินสูงสูงโชคดีโชคดีบุตรคนเด้อ